ทีวีทั่วประเทศเอาพาไปดูอีกหนึ่งแรงบันดาลใจค่ะบางทีไปเดินแถวแถวสยามสแควร์แถวบางบุญครองอาจจะเมื่อยอยากจะหาที่นั่งพักผ่อนล่าสุดมีอีกหนึ่งที่ไม่ใช่ร้านคาเฟ่นะคะแต่ว่าเป็นห้องสมุดแห่งใหม่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เปิดให้คนนอกเนี่ยเข้าไปใช้บริการได้ด้วยลองไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัวห้องสมุดใหม่ที่มีแนวคิดและดีไซน์ตอบโจทย์ด้านการใช้งานในยุคปัจจุบันและเพื่อเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิตและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านสถาปัตยกรรมโดยห้องสมุดนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบและการใช้งานที่ไม่เหมือนห้องสมุดทั่วไปซึ่งเกิดจากการมองหาไอเดียความเป็นไปได้ใหม่ๆว่าห้องสมุดในโลกปัจจุบันนั้นจะสามารถพัฒนาออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างก็เราได้รับมอบหมายให้มาออกแบบปรับปรุงห้องสมุดจริงๆคำถามแรกที่เราตั้งคำถามกับตัวเองเลยก็เอ๊ะคนหนึ่งนี่เขาอ่านหนังสืออยู่หรือเปล่าเราคิดว่าการออกแบบครั้งนี้มันก็คงจะต้องมาเหมือนหาคำนิยามใหม่ให้กับคำว่าห้องสมุดในปัจจุบันว่ามันคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เป็นห้องสมุดของโรงเรียนออกแบบความรู้แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตอะค่ะนอกเหนือไปจากหนังสือแล้วอะมันก็มีจากหลายๆอย่างแล้วเราก็เลยคิดว่าอยากจะสร้างห้องสมุดเนี่ยให้มันเป็นที่ที่ทำให้คนนะเกิดแรงบันดาลใจและก็เกิดความคิดสร้างสรรค์ค่ะก็คิดว่าคนในจุฬาเนี่ยก็คงจะทราบกันบ้างแล้วอะค่ะว่าห้องสมุดเปิดนะคะมันอยู่ในโซเชียลมีเดียหลายๆคนก็เห็นแล้วก็อยากจะเข้ามาใช้นะคะพอดีเนี่ยเราได้การสนับสนุนจากนิสิตเก่านะคะที่จะช่วยเราในการที่ออกสตังรีโนเวทห้องสมุดครั้งนี้นะคะก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่ห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดใหม่ของเราเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เยอะค่ะสำหรับการเข้าใช้บริการนิสิตจุฬาทุกคณะสามารถเข้ามาใช้งานห้องสมุดใหม่ที่คณะสถาปัตย์จุฬาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 18:00 นวันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 16:00 นและสำหรับนิสิตนักศึกษาหรือคณาจารย์ต่างสถาบันที่มีความสนใจด้านสถาปัตยกรรมสามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะวันพุธระหว่างเวลา 8:30 นถึง 18:00 นผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับช่วง